อย่าลืมหน้าอากาศนะฮะตามสไตล์ของไททันแมนก่อนมึงต้นเอาหน้าอากาศเอาเข้าปากก็ได้ครับผมปืดแล้วก็นานๆแล้วเข้าทางจมูกก็ได้ปืแล้วหยุดกักกักเอาไว้นานๆนั่นทนไม่ไหวค่อยปล่อยออกนะครับทำไปสักตั้งสองตั้งค่อยๆทำอย่ากระโชกโฮกฮ่าทำแบบพินิจพิจารณาทำแบบใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวท่านคือความร้อนในช้านะช้าเหงื่อจะแตกหัวจะโล่งสิ่งที่ได้ก็แค่นั้นแหละถ้ามันออกมาตามนั้นปุ๊บฟังเสียงลุงตามไปเลยโอ้โหอะไรมันจะป่านนั่นต่อไปนี้พลังงานบริสุทธิ์จะไปแล้วนะคะส่งผลให้เกิดไม่กินไม่ทาไม่ฉีดพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ท่านอยู่หน้าจอที่รบท่านคือมนุษย์ใช่ไหมรักษาตัวท่านป้องกันไวรัสโคโรนาไว้เสร็จสรรพโอเคไหมแหละนี่แหละลุงออกจะบอกว่า disruption ของการรักษามนุษย์นะครับหลายท่านหลายคนเคยกินเคยทาเคยฉีดมาเยอะมามากมากกินอะไรก็ไม่รู้เขาใส่ยัดใส่แคปซูลมาให้เรากินแล้วก็กินไปเรื่อยเลยใครครับเจอประเภทนั้นแต่ลุงไม่เคยเจอนะเพราะว่าลุงปฏิเสธการกินหยวกยาครับลุงไม่เคยเจอเป็นเม็ดมาเหมือนกันโอ้เจอเหมือนกันนะโอ้ยนานมาแล้วครับตอนนี้ไม่เจออยู่แล้วยังไงก็ไม่กินเด็ดขาดนะลุงถ้ารู้ว่าเป็นเคมีแล้วก็ไม่เอาเด็ดขาดเพราะว่ารู้แล้วว่าเคมีนั้นมันอันตรายนะทั้งการดมทั้งการกินนะเคมีนะครับฝากไว้กรุณาขอบนอบไว้กรุณาคิดโปรดทีนี้พิจารณาให้ดีๆต่อไปนี้เรากลับมาทำเป็นธรรมชาติกินอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรานะครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลารวมทั้งเกศจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นสรุปคืออาหารเป็นยาครับส่วนอาหารเสริมที่เขาว่าอันนั้นลุงไม่แซ่บลุงรู้อย่างเดียวคือต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบเป็นยาจบไหมง่ายๆคืออะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งมาอะไรก็สุดแท้แต่เธอนะครับก็สรุปเอาไปเป็นนัยยะไว้ก่อนครึ่งหนึ่งของไม่ดีครึ่งหนึ่งของดี
แต่สิ่งที่ลงขึ้นมาต้องดีทั้งหมด100%อากาศน้ำพืชผลไม้สัตว์ตัวน้อยสำหรับลุงดี100%ไอ้ที่เขาบอกว่ายาบำรุงเนี่ยก็บอกว่าบำรุงตรงนี้ก็บอกครึ่งหนึ่งดีครึ่งไม่ดีก็แล้วกันก็เลือกเอากันแล้วกันนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับของดีที่สุดคือของฟรีของฟรีคือดีที่สุดจำเป็นหลักต่อไปอนาคต$1จะรักษาอาการของทุกๆโรคเอ้ยรักษาอาการเรียกว่ากำจัด$1คือ30 บาท30 บาทรักษาทุกโรคของเขาของเขาไม่ใช่ของลุงแต่ลุงบอกว่านั่นแหละคือ30 บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคลุงก็กลับขั้วมาซะจากคำว่ารักษาเป็นของเขาเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคอะไรกันทีนี้ของเรา30 บาทกำจัดอาการของทุกๆโรคผ่านจอดีไหมพี่คิดให้เป็นนะฮะ$1ก็คือประมาณ30 บาท33 บาทที่นั่นนะกำจัดอาการของทุกๆโรคผ่านจอด้วยลุงงอกเพียวนิจิหรือว่าลุงงอกพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่เองพอใจไหมครับคำอย่างนี้เอาล่ะถ้าพอใจแล้วขอถามดูซิขอถามหล่อนดูสิได้อะไรจากเสียงลุงออกเมื่อกี้นี้ตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมแล้วก็ต้องถามกันเนาะรูปหัวแล้วเป็นไงรู้สึกไงใช่ไหมให้ไปเรียบร้อยแล้วจะเสียงเมื่อกี้นี้ถามว่าท่านได้อะไรสิ่งนี้ท่านได้แต่ไรมาแหวนนี้ท่านได้แต่ไรมาพลังงานบริสุทธิ์ท่านได้แต่ไรมาเหนือกว่าเจ้าพิภพโลกาท่านให้ทำชอบสิ่งใดหนอวานบอกเราทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดแล้วใช้จึงได้สิ่งนั้นมาว่าเขาไปโดนเขาถามไปเพ่ลุงมาเขาถามกันปฏิวัติเอ้าอธิบายความรู้สึกมาครับผมฝั่งเฟซฝั่ง YouTube นะครับแล้วก็เฉลยกันว่าเป็นยังไงแบบไหนแต่อะไรลุงก็จะเพิ่มเติมเรื่องพวกนี้แล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้ของดีที่สุดเอามาใช้ร่วมกันนะครับทั้งแสงทั้งเสียงทั้งมือโบกมือย่อยๆทั้งนั้นนะครับขอให้พิจารณาดูก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนให้นะครับว่าอะไรที่มันจะดีที่สุดสำหรับคนไทยของเรานะครับคนไทยเรานะครับไม่งั้นลุงเอาไปใช้กับฝรั่งนะเอาใช้ฝรั่งแล้วไม่เห็นตัวลุงนะเห็นไหมล่ะฝรั่งเขาต้องการนะเขาเรียกเลยนะทางฝั่งจีนเขาจะเรียกว่าอะไรครับรู้จักจี้กงไหมครับพลังจี้พลังฉี่เออจี้กงจี้กงเคยได้ไหมพลังจี้กงนั่นแหละนั่นแล้วก็ทางด้านญี่ปุ่นก็คือเรกินะครับเรกิเนี่ยเขาไอ้พลังงานตรงนี้เข้าไปใช้ในระบบการรักษาเยียวยาของเขาเลยนะครับเข้าสู่ระบบนะครับมันเป็นทางเขาจะเรียกว่าทางเลือกของเขานะครับแม้แต่ออสเตรเลียนะพลังงานตรงนี้ก็เข้าสู่ระบบของการสาธารณสุขของเขาเพราะมันประหยัดนะครับมีบ้านเราเท่านั้นที่ปฏิเสธเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์มันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองบ้านเราเนี่ยมันไม่มีต้นทุนบ้านเราก็ชอบมีต้นทุนสังเกตก็ประมาณไหมครับถ้ามีต้นทุนเอามันทุกเรื่องนี่แหละบ้านเมืองไปไหนไม่ได้คือตรงนี้เองนึกเสียว่าเป็น disruption ของใหม่แล้วกันนะพี่พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับเป็นการค้นพบได้ด้วยตนเองนะครับลุงไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเพราะว่าไม่มีที่ขายไม่มีที่ซื้อก็ไม่มีใครขาย นั่นๆๆ
ไม่มีซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวก็จะรู้เองแบบเห็นไหมเอาอธิบายผ่านความรู้สึกมาเร็วๆนะจะได้กลับบ้านใครบ้านใครจะได้ไปพักผ่อนหย่อนอุรานะครับเอาเร็วเดี๋ยวช้าร ู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาและรุ่งขึ้นหนูรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาหนูอายุ68ปีแล้วค่ะอ๋อ68 86 68นั้นก็แปลว่าอารมณ์บรรยากาศเหมือนสาว18 19มาแล้วใช่ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับมันจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับมันจะพลังงานนี้มันจะฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาเลยครับมันประหลาดมหัศจรรย์เกินเชื่อเหนือจริงครับผมสิ่งนี้นะฮะเกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเหนือความจริงที่ใครคิดว่าจริงจริงมาตลอดเนี่ยเหนือกว่าทั้งหมดเกินความเชื่อและเหนือความจริงนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้นะฮะซึ่งต่างจากคำว่าพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้นั้นก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเขานะครับเราไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เราจึงมารู้สึกได้นะครับความรู้สึกนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติและความรู้สึกนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับเพราะเขาไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นช่างตวงวัดเขาทำไม่ได้เมื่อเขาทำไม่ได้เขาก็ปฏิเสธสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้มันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมครับมันหยุดตรงที่บอกเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องเราแปลว่าเรื่องท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอแล้วกำลังบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษากันแหละกันโอเคไหมครับโอเคนะฟรี หรือว่าใครจะรวบรวมก็ยินดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าร้อนข้างในครับลงเห็นไหมมาแล้วมาคุณสำรวยสำราญวงศ์ปลายเท้ามือร้อนเบาไปทั้งตัวเล็กกะคนที่รักเราที่สุดคือบิดอนมารดานะครับนั่นแน่มีแค่นี้เหรอครับหายใจลงขึ้นค่ะคุณ EM นะครับหายใจลงขึ้นค่ะก็ให้สังเกตเอานะครับสิ่งที่ได้นะครับท่านบอกสิ่งที่ท่านได้แล้วก็รู้สึกมานั่นเองครับทำไมถึงเกิดความร้อนสังเกตทำไมถึงมีความร้อนนี่เป็นต้นนะครับยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนวูบวาบตามใบหน้าค่ะคุณชุดชูตนาดเหรอใช่ป่ะภาษาไม่วันยุคลุงก็แย่งโอเคเอาใช่ก็ใช่เนาะนะครับฟัง YouTube มีอะไรเพิ่มอีกฟังเฟซก็ได้พวกนี้มีอีกบอสังเกตทำไมถึงมีความร้อนเสมอๆไม่ว่าจะผ่านแสงผ่านเสียงก็จะได้ความร้อนโบกมือย้อยๆก็ได้ความร้อนมันมีอะไรแต่ความร้อนนะ หนูมีความสุขจิตใจเบิกบานค่ะหนูมีความสุขความรู้สึกเบิกบานนี่มันก็มหัศจรรย์อันหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้นะฮะมันจะรู้เฉพาะตนเฉพาะตัวเฮ้ยมันโปร่งโล่งเบาเบิกบานได้เลยในคำว่าเบิกบานเบิกบานมันเป็นนามธรรมล้วนๆเลยนะครับนั่นสถานทั้งตัวร้อนวูบที่ตัวโอเคนะคุณพนมนะครับสถานทั้งตัวอะไรกันผีเข้านะมั่งอะไรเงี้ยพวกกลุ่มผีไงผีเข้าสถานกระโดดโลดเต้นทั้งตัวโอเคนะให้กลุ่มผีเข้าเรียมนะลุงนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์นะครับสิ่งที่บริสุทธิ์
จำไว้เลยครับไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดใดๆจะมาวัดสิ่งบริสุทธิ์ได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่บริสุทธิ์จะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาตรวจวัดความรู้สึกมันคนละสักยะเลยครับมันคนละสถานะนะมันอยู่คนละมิติเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับจำหน่อยครับตอนนี้จำหน่อยไม่สามารถจะมาวัดกับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเขาก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงดีแล้วให้เขาปฏิเสธไปอีกนานๆนะเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ไปเรียนรู้นะครับไม่มีคอร์สสอนหรอกครับในโลกนี้ไม่มีหรอกอย่าไปฟังมากโคตรเคิร์ดอะไรพวกนี้จริงจริงไม่มีสอนไม่มีได้บอกให้กันนะนะไม่มีมันแค่ๆว่ามันจับยัดเข้าไม่ได้มันอยู่ที่คุณสมบัติของแต่ละท่านจะรองรับสิ่งเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติมันอยู่ที่ว่าฝั่งลุงเนี่ยมีจริงไหมให้ได้จริงไหมมันอยู่ตรงนี้ต่างถ้ามีจริงของดีจริงท่านก็ได้ดังที่ท่านได้สดับขณะนี้นั่นเองครับได้รู้เองนั่นเองเห็นไหมครับของแค่นี้มันง่ายนะคนไม่ได้ก็คือยังไม่ได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอกครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนก็แล้วชาตินี้นะครับอยู่ด้วยกันนานเดี๋ยวมันจะถึงวันหนึ่งสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันต้องทำได้นั่นใช่ครับฉันแปลว่าท่านนั่นนะครับจะต้องทำได้จะต้องได้เพราะมันมีแม่แบบให้อยู่แล้วมันมีตัวออริจินอลให้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะลุงอยากได้ทำเองไม่ต้องไปเอาของใครหนูงับอากาศหนูก็ได้รับความร้อนค่ะสาธุหายปวดหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยด้วยเหมือนกันนั่นนะเนาะคุณแพงนะครับลุงตอนลุงวนขันแบบนี้นะฮะศีรษะหนูเนี่ยหมุนไปตามแรงที่ลุงวนมีพลังงานวิ่งจากศีรษะไปจนถึงปลายบาทาบาทาขณะนี้บาทายังร้อนเหมือนเท้าลอยๆศีรษะขนหัวเนี่ยผมเส้นผมยังลุกโผล่ขึ้นมาไม่หายเลยมีอาการอยากอาเจียนด้วยดีมากครับนั่นนะฟังกันดีนะมีอาการอยากอาเจียนนะครับฟังดื่มน้ำไปหายทันทีเลยนี่น้ำเป็นยาไงมันปรับกันดื่มหายทันทีแง่ด้วยครับดื่มเลยครับคุณสุชาดาเวียนเนี่ยแป๊บเดียวกึกๆหน่อยเดียวนะน้ำเป็นยาไงนั่นแหละดื่มน้ำจะหายเวียนหายอาเจียนหายคลื่นไส้กันแล้วกันอ้าวลุงตอนนี้หนูเป็นหวัดจามน้ำมูกไหลปวดหัวจิตๆอยากให้ลุงกำจัดให้ค่ะใหม่ ไม่จะหายอะไรโยมขยี้สิจมูกเนี่ยขยี้ไปฟังลุงขยี้ไปน้ำมูกคนขยี้ระวังดั้งดัดแปลงมาเปล่าดั้งใช่ไหม ระวังดั้งดัดแปลงม้าเปล่าของปลอมเปล่าดั้งรู้จักดั้งไหมถ้าดัดแปลงมาเสริมแต่งมาก็ระวังนะระวังดั้งหักนะอย่างลุงเนี่ยไม่มีดั้งมันก็ขยี้ได้ถ้าวันคืนลุงไม่มีดั้งโอเคไหมเค
ค่อยๆทำครับน้ำมูกก็จะหายไหลเองนะครับหัวเหอก็จะหายปวดเองนะครับคุณอะไรพักตะวันแล้วพักตะวันโอเคครับร้อนทั้งตัวค่ะพลังงานบริสุทธิ์มากไปหรือเปล่าคะเอารอดร้อนตัวไม่ไหม้หรอกครับนะไอ้ร้อนนี่มันร้อนธรรมชาติธรรมชาติครับมันไม่ใช่ร้อนโดยอะไรโดยเกิดจากสิ่งอื่นครับร้อนเราต้องพยายามเพิ่มความร้อนขึ้นมานะครับเพราะความร้อนที่เขาใช้กับมนุษย์โลกเขาเรียกวัดปรอทนะวัดอุณหภูมิในร่างกาย 37.5 ที่เขาใช้กันมานะผมบอกว่าหน้าวันนี้ไม่พอแล้วของลุงแนะนำนะครับ38บวกลบ5 38องศาบวก5 38.5 ยังได้มันที่จะให้มันใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกของร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นไข้ที่เขาว่าเป็นไข้37.5เขามักจะให้กินดูกินยาเลยก็ว่าสุดแต่ของเราไม่ต้องนะครับผมอะไรผมผ้าคลุมโปร่งเลยนะครับเดี๋ยวหายไข้ในหลักเราคือหลักของธรรมชาตินะคะนะกาหนูมีอาการมึนตึงไปทั้งร่างหรือจะเป็นเพราะว่าวันนี้หนูเขื่อนพังตะแลนชั่วเป็นไปได้สูงมากครับเขื่อนพังนะครับได้ดีแล้วฮะเปิดเผยมาตัวตนใช้ได้ครับนี่เราพูดกันอย่างธรรมชาตินะครับไม่มีแฝงเร้นอะไรนะครับไม่มีแฝงเร้นหนูเขื่อนพังอ่ะวันนี้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขื่อนพังรู้กันก็พวกเขื่อนขำลุงหยุดขำได้ไหมไม่ขออนุญาตขำไม่ได้แล้วมีอีกไหมนะยังไงตามสรุปความว่าพวกเด็กก็ตามได้รับเสียงไปแล้วนะฮะมันทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงจับไปในทางที่ไม่ดีหรือดีก็มีประโยชน์ทั้งหมดคำว่าไม่ดีมันแปลกำลังขุดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายมันจะขุดคุ้ยมันเองครับเอาของไม่ดีออกจากร่างกายเราจำฮะตอนนี้ต้องจำเลยครับที่รู้สึกว่าไม่ดีมันเวียนศีรษะเมื่อกี้เนี่ยจะว่ากระเจียนนั่นนะใช่ทั้งโอเคไหมมันจะไปขับของไม่ดีออกจากร่างกายเรานี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์นะครับมหัศจรหันลการัญยมหัศจรรย์จริงหนอมันตัวของข้าหัวรอต่อกระซิบตามลุงเฮ้ยจะคุณตุ๊กตาใช่สิครับหัวล้อมกับเพิ่มแรงๆนะให้มันทะลุไปเลยเขื่อนพังเนี่ยฮะแล้วมันออกมา3 เท่า 5 เท่าเนี่ยเฮ้ยของไม่ดีทุกรอบของเดือนก็ของไม่ดีเข้าขับของเสียออกนะครับออกให้มันหมดจรดออกให้หมดจดใช่ไหมล่ะอย่าไปทิ้งเอาไว้มันออกไปมันต้องนั่นสิครับอย่าลืมนะฮะเวลาพังนี่คือของไม่ดีนะครับออกจากตัวเองนะจำนะครับตรงนี้จำหน่อยสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราเองนะครับนะครับออกอย่างนั้นสบายตัวสังเกตไหมฮะเพศแม่เวลามันออกมาเรียบร้อยแล้วมันจะสบายอารมณ์ดีตอนที่มันยังไม่มาเดี๋ยวโอ้โหมันกระดานนะมันปากมันเปรี้ยวอย่าคิดของเปรี้ยวอย่างเงี้ย ใช่ป่ะเพ่ลุงนี่รู้ไปซะทั้งหมดเลยโอ้ยทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้มันต้องไปอ่านตำราเล่มไหนละของแค่นี้โอ้ของธรรมชาติจะมีอะไรกันเ นาะโอเคนะพอนะวันนี้เนาะ21:56 เป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะครับท่านอยู่ประเทศไหนอย่างไรนะมาถึงวันนี้บ้านเราทีวีส่งไปถึงทุกคนทุกท่าน
แชร์กันต่อไปแล้วก็สิ่งนี้อยากจะให้ได้ติดเนื้อติดตัวกันเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งพวกคลื่นนะครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยมันจะป้องกันไว้เสร็จสับนะครับพลังตัวนี้จะป้องกันคลื่นนะครับ คลื่นมือถือมือถอยนี่แหละหนีไม่พ้นนะครับคลื่นลุงไม่ได้พูดเล่นๆนะครับรีบเอามาใช้พวกเด็กๆลูกเล็กอะไรต่างๆนะค่อยมาฟังกันใส่สมอลท็อกเสียบหูฟังนะครับเวลาอยู่คนเดียวฟังไปด้วยหลับไปด้วยก็ทำไปเถอะครับวิธีการฟังลุงนะครับไม่ต้องเอาภาษาก็ได้เอาเสียงพยายามตามเสียงโทนเสียงเนี่ยโทนเสียงตามไปถ้าฟังภาษาได้ก็ให้เข้าใจตามที่ลุงได้ใช้ภาษานู่นนี่นั่นเข้าใจเพียงแค่ภาษาแม้ว่าจะเป็นภาษาคิกก๊อกก็ขอให้เข้าใจว่าภาษานั้นเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจโอเคไหมครับให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้แล้วมันจะรู้ว่าท่านได้อะไรท่านจะร่วมท่านเองนะครับเรื่องนี้นะครับนานๆนะพลังบริสุทธิ์ที่ส่งจากลุงออกไปหาผู้ที่เจ็บป่วยพลังงานเขาอาศัยอะไรในการเคลื่อนที่จากลุงไปหาผู้เจ็บป่วยฟังใหม่นะครับThank you.